ดีป้าเนรมิตงาน Thailand Smart City Week 2020เรียกได้ว่างานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะครับสำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดงาน Thailand Smart City Week 2020มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบเรียวดิจิทัลอีเวนต์ครั้งแรกของประเทศไทยที่มาพร้อมแนวคิดเรียวโซลูชั่นส์ for real people in the real smart cityเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลกก่อนรับมอบ UK Thailand Smart City Handbook จากเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและตื่นตาตื่นใจไปกับสาระความรู้รวมถึงกิจกรรม4โซนหลักตลอดระยะเวลาของการจัดงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้การพูดถึงว่าประเทศไทยเราไม่เคยหยุดอยู่กับที่นะครับก็ตั้งแต่เรามีการขับเครื่องมืออาชญามาตั้งแต่ปี61นะครับเราก็มีการตั้งคณะกรรมการมีการคัดกรองมีการวางรูปแบบระบบวิธีการทำงานให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ขณะเดียวกันในเวทีนานาชาติเนี่ยเขาเฝ้าดูเมืองไทยอยู่นะอย่างเช่นครั้งล่าสุดเมื่อปี62มีการประชุมเขาเรียกว่าอาเซียนอัลโลเคที่ประเทศเกาหลีนะครับเขาบอกเมืองไทยกำลังจะขับเคลื่อนยังไงอยากเห็นภาพนะครับจะเห็นวันนี้เนี่ยมีท่านทูตทูตมานะครับทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะครับก็แสดงว่าทุกคนก็อยากรู้คนไทยเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนอะไรเราก็รับปากว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการโชว์มิติที่ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็จะเป็นการจัดงานที่ให้ประชาชนได้มีก็เรียกว่าการมีความรู้มากขึ้นนะครับทั้งตัวเมืองเองตัวประชาชนเองก็เลยเป็นการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาในเวทีระดับนานาชาติเราบอกว่าเราการจัดงานในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นห้องประชุมนะครับแล้วทุกคนก็เข้ามาจอยแล้วก็มานั่งประชุมแล้วก็กลับไปแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดงานตลอด1อาทิตย์นะครับวันที่16ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคมเนี่ยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยมีทั้งโลกของฟิสิกอลก็คือโลกของพื้นฐานห้องประชุมอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่โลกออนไลน์นะครับในรูปแบบงานมีทั้งหมด4ธีมด้วยกันนะครับธีมแรกเราอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้ไกลเกินตัวนะครับอยู่ใกล้แค่ตัวนิดเดียวเองนะครับอย่างชีวิตประจำวันเรานี่แหละนะครับ2เมื่อมีการเรียนรู้แล้วผ่านสปีกเกอร์ที่มาจากเวทีนานาชาติส่วนนึงมีจากภาคประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งนะครับคนละครึ่ง40สปีกเกอร์บนเรียกว่าแบบบินาร์นะครับสามารถติดตามได้ที่SCW นะครับSmartCityThailand นะครับ .or.th นะครับก็ไปดูซิว่ามันมีพื้นที่จริงตรงนั้นจากการที่เขาพูดกันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็กำหนดพื้นที่จริงไว้ทั้งหมด12พื้นที่ด้วยกันนะครับ12พื้นที่ก็จะมีการทัวร์เปิดพับลิกนะครับให้ประชาชนดูว่าเอ๊ะที่เขาทำ Smart Living คืออะไร Smart Security คืออะไร Smart Environment คืออะไร Smart Economy คืออะไรอยากเห็นจริงๆก็ไปดูในพื้นที่เหล่านั้นตัวอย่างเช่นที่จุฬาปากคลองตลาดนะครับหรือแม้แต่ที่ตรงลาดพร้าวเองเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดแฮกคาทอนเมื่อประชาชนอยากมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จัดห้องนึงขึ้นมาว่าถ้างั้นจัดเป็นทีมมาคนที่อยากจะพัฒนาประเทศไทยให้เมืองไทยน่าอยู่ขึ้นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นก็มีทั้งหมด67ทีมด้วยกันคัดกรองจากคณะกรรมการระดับนานาชาติแล้วก็ภายในประเทศแล้วเนี่ยเหลือ12ทีมไฟนอลเมื่อวานนี้นะครับ12ทีมเนี่ยก็จะไปงวดกันแล้วว่าเอ๊ะเขาจะต้องมานำเสนอว่าประเทศไทยสุดท้ายประชาชนจะมีชีวิตที่มีสุขมากขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรทางออกครั้งนี้เนี่ยจะประกาศผลกันวันที่22นะครับว่าสุดรสชาตินั้นคืออะไรจากน้องๆร่วมประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วสุดท้ายน่าจะมีพื้นที่ให้เขาจับคู่กันก็เรียกว่าคนที่อยากพัฒนาพื้นที่พัฒนาเมืองก็เรียกว่ามีดนะครับก็เรียกว่าบิสเนสแมทชิ่งสี่ทีมเนี่ยมีทั้งโลกที่เป็นฟิสิกอลและขนาดฟิสิกอลในครั้งนี้ก็เรียกว่าไฮบริดครับนั่นก็จะง่ายที่ผมบอกว่าเมืองไทยเนี่ยประกาศความเป็นเมืองอัจฉริยะมาตั้งแต่ปี61นะครับในการขับเคลื่อนเนี่ยโพลิซีในเชิงของเวทีทางการทูตเนี่ยหรือเวทีทางการต่างประเทศนะครับมีความจำเป็นมากนะครับอันที่2เนี่ยเราอยากให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าสมาร์ทซิตี้นั้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีที่เป็นเชิงแอดวานซ์เลยเทคโนโลยีที่เป็นเชิงใกล้ตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการเชิญดับสติกเกอร์ที่เป็นว่าระดับเวลโนนนะครับหรือแม้แต่ประชาชนที่เขาขับเคลื่อนแล้วสำเร็จเนี่ยมาพูดคุยกันไฮไลท์4ทีมเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นมิติใหม่ของประเทศไทยว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับไม่รู้จบนะครับ2เราต้องรู้จักจับมือกันในการที่จะเอาความคิดแปลงสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าแฮกนะครับแล้วเราต้องพยายามจับมือกันเขาเรียกว่าcollaborativeที่เรียกว่ามีดนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าเพลกาววันนี้เนี่ยหรือว่าเป็นจุดเพลมันกลายเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นในอนาคตเนี่ยทั้งหมด40เขตเมืองส่งเสริมนะครับจะนำไปสู่การที่เปลี่ยนสภาพตัวเองจากการเป็นเพลกาวจะเป็นพื้นที่เหมือนชิญญาที่แท้จริงได้นะครับ
เราบอกว่าการขับเคลื่อน Smart City Week เนี่ยมันเหมือนกับตัวเลขที่เป็นเลข8นะครับหรือเป็น Infinity แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจากการที่เราบอกว่าเราจัดงานครั้งนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเค้าเรียกว่าเป็นจุดเล็กๆจุดนึงในการขับเคลื่อนทั้ง40เมืองส่งเสริมนะครับเราจะเห็นว่าปีหน้าน้องๆที่เป็นเยาวชนนะครับน้องๆที่เป็นตัวแทนของการขับเคลื่อนจะเข้ามาถูกเทรนก่อนนะครับเทรนให้รู้ว่าการขับเคลื่อนพื้นที่เนี่ยไม่ได้เทคโนโลยีจ๋าไม่ได้เป็นเรื่องของการเอียงซ้ายเอียงขวาแต่เป็นการทำให้ประชาชนมีความสุขคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วเราส่งพวกนี้ที่กลับบ้านเรียกว่าน้องๆกลับไปว่าไปอยู่กับเทศบาลไปอยู่กับทางจังหวัดไปอยู่กับพื้นที่เพื่อเป็นแอมบาสเดอร์เขาเรียกว่าทูตเยาวชนในการขับเคลื่อนพื้นที่อันนั้นคือวิธีการขับเคลื่อนของประเทศไทยในบริบทในอนาคตต้องเรียนท่านพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับน้องๆลูกหลานทั้งหลายว่าการจัดสมาร์ทซิตี้วีคครั้งนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับว่าจะเป็นการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปชมสถานที่จริงการมาเขาเรียกว่าการแฮกเกอร์ทอนนะครับเรื่องการเขาเรียกว่าเอาความคิดออกมาแปลงเป็นสู่การปฏิบัตินะครับและสุดท้ายมีการจับคู่โซลูชันสามารถติดตามได้ที่ SCW Smart City Week นะครับ scw.smartcitythailand.or.th หรือพิมพ์เข้าไปในที่ดีป้าก็ได้นะครับDEPA นะครับก็จะเจอเลยเข้าไปใน Facebook นะครับก็มีการอยู่ในโลกครับเรียกว่าโลกไซเบอร์หรือโลกออนไลน์เราอยู่ด้วยนะครับถึงวันที่เท่าไหร่ยังไงวันที่16ตุลาคมถึง22ตุลาคมนี้อย่าพลาดนะครับหรือถ้าผ่านมาแถวนี้ก็มาที่3ย่านได้ครับเดี๋ยวนี้